คอมพิวเตอร์นะครับโอเคโอเคโอเคครับนักเรียนวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาแนะนำในการใช้โปรแกรมนะครับเป็นโปรแกรมการเรียนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นซิมูเลชันนะครับเป็นผู้ป่วยจำลองนะครับเป็นผู้ป่วยจำลองซึ่งจริงๆเราก็จะมีตัวที่มันไม่ได้ออนไลน์นะตัวนักศึกษาเคยเห็นอยู่ในห้องปฏิบัติการฟันดาใช่ไหมครับที่มันจะเป็น iPad ยักษ์อ่ะนะตัวเป็นเดสก์ท็อปเป็นแท็บเล็ตไอตัวใหญ่ๆนะครับไอตัวนั้นก็จะเป็นตัวออฟไลน์นะครับก็สามารถไปเล่นที่ห้องได้สมมุติถ้ากรณีที่เราไม่มีโควิดอ่ะเนาะทีนี้ไอตัวนี้มันจะเป็นเวอร์ชั่นออนไลน์ก็คือจับไอตัวนั้นมาลงในแบบออนไลน์นะครับก็จะสามารถให้เราศึกษาแล้วก็สามารถที่จะเล่นได้โดยที่เราอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับทีนี้ก่อนอื่นแนะนำดีไวซ์นะครับหรืออุปกรณ์ที่เราจะใช้งานก่อนนะฮะนักศึกษาดาวน์โหลดตัวที่เป็นคู่มือมาอ่านหรือยังเอ่ยได้ดูคู่มือบ้างหรือยังครับครูก็จะมีลบไปส่งใหม่ลบไปอะไรเงี้ยคือมันจะมีคำที่มันผิดหรืออะไรพวกนี้ก็ครูก็เลยเอากลับมาแก้ใหม่อ่ะเนาะอันดับแรกเลยนะครับตอนนี้ถ้าให้แนะนำนะครับตอนนี้โอ้โหปิดกล้องหมดเลยมองไม่เห็นหน้าใครสักคนเลยขออนุญาตเดี๋ยวมีใครมีคอมพิวเตอร์ไหมครับถ้านักศึกษามีคอมพิวเตอร์นักศึกษายกมือผ่านทางตัว reaction หน่อยถ้าใครมีคอมพิวเตอร์นะครับกดยกมือคือใช้คอมพิวเตอร์นะถ้าใครมีคอมพิวเตอร์หนูกดยกมือให้ดูหน่อยผมจะได้ดูว่าคนส่วนใหญ่เป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าเป็นโน้ตบุ๊กเป็นแท็บเล็ตหรือเป็นมือถืออ่าส่วนใหญ่ก็จะมีคอมตอนนี้คนที่ไม่ได้ยกมือคือคนที่ไม่มีคอมอยู่กับตัวใช่ไหมครับไม่มีคอมใช่ไหมใครที่มีแท็บเล็ตใครที่มีแท็บเล็ตให้ยกนิ้วโป้งครับใครที่มีแท็บเล็ตยกนิ้วโป้งใครมีแท็บเล็ตยกนิ้วโป้งใครมีแท็บเล็ตยกนิ้วโป้งนะใครมีโทรศัพท์มือถือให้กดร้องไห้มันร้องไห้ใช่ไหมนี่มันดีจังใครมีแต่โทรศัพท์มือถือให้กดร้องไห้ใครมีสองอย่างก็กด2อย่างนะครับยกมือคอมพิวเตอร์นะครับกดไลค์กดไลค์ก็คือมีแท็บเล็ตกดทั้ง2อย่างก็คือมีทั้ง2อย่างถ้ามีมือเฉพาะมือถือกดร้องไห้และไอคนที่มันไม่กดนี่คือยังไงวะจะรู้เรื่องกับเพื่อนไหมเนี่ยทุกคนจะต้องกดนะครับทุกคนจะต้องกดนะครับกูจะได้เดี๋ยวสาวิตรีบากองคือตบมือทำไมวะเนี่ยตบมือมันแปลว่าอย่างวะเอาแล้วนักศึกษาครูจะได้พาทำเร็วๆครับจะได้รู้ว่าไอ้ device มันมีอะไรกันบ้างเนี่ยเอาเร็วครับยกมือก็คือมีคอมพิวเตอร์นะฮะกดไลค์ก็คือมีแท็บเล็ตร้องไห้ก็คือมีโทรศัพท์ถ้าหากมีหมดทุกอย่างก็กดมันหมดทุกอย่างนั่นแหละใช่ไหมเหรออ่ะโอเคอ่ะไม่เป็นไรอ่ะโดยส่วนใหญ่เท่าที่ดูก็คือมีคอมพิวเตอร์เนาะมีคอมพิวเตอร์อ่ะเดี๋ยวสอนมือถือก่อนก็ได้มือถือกับแท็บเล็ตนะครับทีนี้ถ้าเป็นมือถือนะครับถ้าเป็นมือถือหรือแท็บเล็ตนะครับให้เข้าไปที่ดาวน์โหลดแอปนะครับถ้าเป็น iOS นะถ้าเป็นฝั่ง Apple ก็เข้าไปที่ App Store นะครับไปที่ App Store ไปที่ App Store ใครที่ใช้แท็บเล็ตตอนนี้โชว์หน้าจอแชร์หน้าจอมาให้ดูหน่อยไปที่ของกปมันเป็นอ๋อมันผ่านได้ล็อกอินไอ้นี่เข้าไหม
เดี๋ยวนะถ้านักศึกษาเป็น iOS นะครับเข้าไปที่ App Store นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า Body Interact นะครับเซิร์ชคำว่า Body Interact เดี๋ยวผมแชทเข้าไปใน Body Interact ลองเซิร์ชเข้าไปใน App Store นะครับเจอไหมเดี๋ยวบอดี้นะครับเห็นไหมฮะมันจะเป็นตัว Body Interact จะเป็นโลโก้จะเป็นสีฟ้าแล้วก็เขียน BI นะครับถ้าเป็น iOS นะครับนะมือถือหรือแท็บเล็ตหนูดาวน์โหลดนะครับอันนี้ได้เลยนะครับถ้าเป็นของฝั่ง Android ก็เข้า Play Store นะครับแล้วก็เซิร์ช Body Interact นะครับเหมือนกันแต่แนะนำนะครับอันนี้ก็คือคำแนะนำผมลองโหลดมาแล้วผมลองโหลดใส่ทั้งมือถือใส่ทั้งแท็บเล็ตแล้วมันจะค่อนข้างเสียเวลาในการโหลดข้อไฟล์ข้อมูลค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นแนะนำใช้คอมพิวเตอร์จะสะดวกที่สุดนะครับถ้าใช้มือถือหรือแท็บเล็ตมันจะใช้เวลาในการดาวน์โหลดค่อนข้างนานและไฟล์มันค่อนข้างใหญ่ด้วยนักศึกษาจะต้องใช้ Wi-Fi แล้วก็ใช้เวลานานในการดาวน์โหลดนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์นะครับโอเคทีนี้พอถ้าโหลดมาเสร็จแล้วก็จะใช้งานคล้ายๆกันนะครับทีนี้ผมจะย้ายกลับมาทางฝั่งคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการนะครับถ้าคนที่ใช้คอมพิวเตอร์อยู่ตอนนี้นะครับตัวที่เป็นที่จะเข้านะฮะเว็บไซต์ก็คือให้ใช้ Google Chrome หรือ Firefox นะครับใช้ Google Chrome หรือ Firefox นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์สกรีนให้ดูนะครับวิธีการใช้งานนะครับวิธีการเล่นทำยังไงนะครับให้นักศึกษาเข้ามาที่หน้า Google นะครับใช้ Google Chrome นะครับหรือ Firefox นะครับเสร็จแล้วเราก็เซิร์ชคำว่า Body Interact ใน Google เลยก็ได้ครับนะฮะมันก็จะขึ้นหน้าโฮมแบบนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปที่ Body Interact ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับก็ความเร็วของคอมพิวเตอร์ก็มีส่วนนะครับก็คอมพิวเตอร์คุณจะช้าหน่อยนิดนึงนะครับทีนี้เราจะเห็นหน้าจอโฮมตรงนี้เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ของ Body Interact นะครับให้เราล็อกอินนะครับเห็นด้านบนไหมครับตรงนี้นะครับนักศึกษาทำตามไปเลยนะครับจะได้ลองเล่นดูนะครับนะเห็นไหมครับตรงนี้นะล็อกอินกดล็อกอินเข้าไปมันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เราเลือกตรงนี้นะครับคำว่า click to start นะครับก็กดเข้าไปเลยก็จะใช้เวลาในการดาวน์โหลดสักพักนะแล้วก็แล้วแต่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตแล้วก็คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับก็จะใช้เวลาประมาณนิดนึงครับแต่ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กแต่ถ้าเป็นมือถือกับแท็บเล็ตจะใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรพอมันขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับรอแป๊บนึงนะครับกำลังดาวน์โหลดข้อมูลอยู่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็คลิก Enter เห็นไหมครับตรงด้านล่างนะครับนักศึกษาทำตามไปพร้อมเลยนะครับจะได้ลองเล่นดูนะครับจะได้อธิบายฟังก์ชันไปด้วยนะครับลองคลิกเข้าไปตรง Enter ทีนี้พอมาถึงหน้านี้มันก็จะให้เรากรอกอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับอีเมลและพาสเวิร์ดผมเอาใส่ไว้ในไฟล์นะในไลน์กรุ๊ปนะครับนะของเดี๋ยวโชว์นิดนึงทีนี้เวลาที่เราจะใส่
อีเมลกับพาสเวิร์ดให้เรียงแบบนี้นะครับนักศึกษาฟังนะครับนักศึกษาฟังนะครับให้นักศึกษาเรียงตามลำดับเลขที่โอเคไหมครับเรียงตามลำดับเลขที่นะขอซูมก่อนนะอินทิราพร้อมใจเธอเลขที่เท่าไหร่ไม่เอารหัสนะครับเพราะว่ารหัสนักศึกษาบางทีมันจะไม่ตรงกับเลขที่ค่ะอาจารย์เลขที่เท่าไหร่เลขที่รหัส180แต่ว่าเลขที่73ค่ะโอเคเลขที่73เพราะฉะนั้นทุกคนจำเลขที่ข้างหน้านะจะได้ไม่ไปแย่งเพื่อนนะโอเคนะครับให้นักศึกษาใช้เลขที่ของนักเรียนนะครับไม่ใช้ถ้าเป็นรหัสอ่ะตัวด้านหลังอ่ะมันจะมีค่ามันจะมีแหว่งไปเนาะทีนี้นะครับดูนะฮะของนักศึกษานะครับเห็นไหมฮะให้ใช้ตัวนี้นะครับนะสมมุติว่าศิรินยาผลได้สงสมมุตินะสมมุติเราเลขที่1นะครับเห็นไหมครับให้เราใส่อีเมลตัวนี้เข้าไปก็คือ trial แล้วก็ underscore ชัยภูมิ underscore st01@bodyinteract.com นะครับส่วนพาสเวิร์ดก็คือพาสเวิร์ดจะเหมือนกันหมดทุกคนนะครับพาสเวิร์ดจะเป็นบอดี้แล้วก็ซีเลียมแล้วก็21นะครับพาสเวิร์ดจะเหมือนกันทีนี้จะต่างกันก็คือตรง ST01 ใครเลขที่1ก็ใส่01เลขที่2ใส่02ไปเรื่อยๆนะครับของเรามี73คนใช่ไหมครับจนถึงลำดับที่73นะก็จะเป็น trial ชัยภูมิ ST03@bodyinteract.com นะครับลองใส่นะครับผมจะใส่ลำดับที่เลยไปแล้วนะอาจารย์กัมปูลองใส่75 76ไปเลยก็ได้นะเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูนะครับทีนี้ใส่เข้าไปนะครับ trial underscore ชัยภูมิunderscore st เอา st 100แล้วกัน add bodyinteract.com password bodyinteract แล้วก็ล็อกอินเข้าไปครับเสร็จแล้วใส่พาสเวิร์ดนะใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดเสร็จแล้วคลิกล็อกอินนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะรอแป๊บหนึ่งตรงหน้านี้นะครับนักศึกษาเข้ามาที่หน้านี้หรือยังเอ่ยเข้าหรือยังครับนักศึกษาเข้าด้านนี้หรือยังยังค่ะอาจารย์ยังเข้าไม่ได้เหรอฮะกำลังล็อกอินแล้วมันช้าค่ะอาจารย์เพิ่งได้ 48% เองค่ะเดี๋ยวรอก่อนแป๊บหนึ่งนะครับจะได้เข้าพร้อมๆกันคือเราเข้ามาแล้วมันจะอยู่ประมาณนะมันจะเข้ามาถ้าเราใส่พาสเวิร์ดนะฮะอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดมันจะเข้ามาที่หน้านี้เนาะใครที่เข้ามาถึงหน้านี้แล้วรอก่อนแป๊บหนึ่งมีใครมีปัญหาอะไรbodyinteract.com body สี่เหลี่ยม21เอาได้ไหมอ
โอเคเข้าได้ครบทุกคนหรือยังครับมีใครยังเข้าไม่ได้ไหมกำลังโหลดอยู่เลยค่ะอาจารย์หมายถึงของหนูใช้ที่เป็นมือถือหรือแท็บเล็ตใช่ไหมในโน้ตบุ๊กค่ะอาจารย์แต่มันยังโหลดไม่เสร็จเลยยังโหลดไม่เสร็จเหรออุ้ยทำไมช้าจังเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ละของหนูก็เป็นค่ะอาจารย์มันช้าเหรอเป็นอยู่เลยค่ะมันค้างอยู่ที่77อะค่ะอาจารย์ได้เท่าไหร่นะกี่เปอร์เซ็นต์นะหนูได้77ประมาณ 2-3 นาทีแล้วมันไม่โหลดให้ต่อค่ะอ่ะตอนนี้เอานักเรียนเอามือลงก่อนนักศึกษานักศึกษาเอามือลงก่อนจะได้ทำไหมนักศึกษาเอามือลงก่อนครับผมครูจะได้ถามใหม่คนที่เป็นโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเข้าได้หรือยังครับคนที่เป็นแท็บเล็ตกับโทรศัพท์เข้าได้ไหมยังหนูยังไม่ได้ค่ะอาจารย์หมายถึงยังดาวน์โหลดแอปหรือว่ายังไงเอ่ยพิมพิลาหนูใช้อะไรโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์หนูใช้แท็บเล็ตค่ะอาจารย์ใช้แท็บเล็ตคือตอนนี้กำลังดาวน์โหลดแอปใช่ไหมคือมันขึ้นเป็นตัวหนังสือสีแดงเป็นภาษาอังกฤษนะคะอาจารย์หมายถึงหนูโหลดแอปเสร็จแล้วแล้วกำลังล็อกอินใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์หนูใส่ล็อกอินผิดหรือเปล่าครับใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดผิดหรือเปล่ากำลังตรวจสอบค่ะอาจารย์อันนี้นะใช้อันนี้นะครับนักศึกษาเห็นที่หน้าจอไหมครับดูดีๆนะครับดูดีๆนะเห็นไหมฮะใส่ถูกนะครับอือฮึยากค่ะอาจารย์ครับว่าแค่หนูใส่ครบใส่ถูกทุกอย่างแต่ว่ามันเข้าไม่ได้ค่ะมันเป็นกันสีแดงภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะลองหลายครั้งแล้วมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมลองเปลี่ยนบอดี้เป็นตัวพิมพ์เล็กได้ไหมคะลองเปลี่ยนพาสเวิร์ดตัว B อ่ะเป็นตัวพิมพ์เล็กครับลองเปลี่ยนดูสิขอบคุณค่ะอาจารย์ได้ไหมได้ยังอันนี้คืออะไรเอ่ยขอบคุณครับเซ็นคนเดียวก็ได้มั้งโอเคขอบคุณมากเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วใช่ไหมแก้ไขเข้าได้ไหมเมื่อกี้ใครนะที่ว่าตัวพาสเวิร์ดเข้าไม่ได้อะถูกหรือยังเข้าได้ยังครับยังค่ะอาจารย์หนูเปลี่ยนเป็นตัวเล็กแต่มันก็ไม่ได้เลยยังเข้าไม่ได้เหรออืมหนูแชร์หน้าจอมาให้ครูดูหน่อยดิแชร์หน้าจอมาให้ดูหน่อยไหนใครที่เข้าไม่ได้ลองแชร์หน้าจอมาให้ดูหน่อยผมจะได้ดูว่าไอ้มันครับผมสอนอยู่พี่ค่ะอาจารย์หนูกดแล้วมันก็ไม่ได้
เมื่อกี้ครูคุยโทรศัพท์อยู่อันเอาใหม่นะเมื่อกี้ใครที่ยังเข้าไม่ได้นะเมื่อกี้โชว์หน้าแชร์หน้าจอให้ดูใหม่ดิอะคริสเข้าได้ยังได้แล้วค่ะอาจารย์ขอบคุณได้แล้วนะอะคริสได้แล้วครับโอเคมีใครทีนี้มีใครยังเข้าไม่ได้บ้างเบญจพรหนูเอามือลงครับพิญญรัตน์เอามือลงก่อนยังเข้าไม่ได้ค่ะอาจารย์ปาริชัดแชร์หน้าจอมาดิมันเป็นยังไงแชร์หน้าจอมาให้ดูหน่อยครับว่ามันมีปัญหาตรงไหนขึ้นไปไหมคะอาจารย์พอหนูโหลดแล้วโหลดแล้วคลิก to start อ๋อเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเพราะว่ามันน่าจะช้ามันคอมหรือว่าอินเทอร์เน็ตมันน่าจะช้าอยู่เดี๋ยวรอสักครู่ค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะครับวันไหนน้องลาพักผ่อนวันนี้ที่ครับครับมีใครที่ยังเข้าไม่ได้อีกไหมครับมีใครยังเข้าไม่ได้อีกไหมของหนูยังโหลดไม่ได้เลยค่ะโหลดหมายถึงว่ากำลังโหลดจากหนูใช้แท็บเล็ตหรือมือถือใช่ไหมในโน้ตบุ๊กค่ะอาจารย์มัน 90% ตั้งน่าจะมีน่าจะมีปัญหาที่อินเทอร์เน็ตป่ะครับมีกัญญารัตน์มีใครอีกที่ยังเข้าไม่ได้มีปาริชัดมีกัญญารัตน์คนอื่นเข้าได้ไหมไม่เป็นไรถ้างั้นเดี๋ยวหนูนั่งกับเพื่อนไหมดูกับเพื่อนไปก่อนไหมมีเพื่อนที่นั่งข้างๆไหมดูอยู่บ้านค่ะอาจารย์อยู่บ้านคนเดียวใช่ไหมเอาไงดีไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยดูวิดีโอตามหลังแล้วพอมันดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ค่อยไปทำตามที่อาจารย์แนะนำเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปต่อเลยแล้วกันนะครับแชร์สกรีนเดี๋ยวนะโอเคทีนี้พอเราเข้ามาถึงหน้านี้นะครับนักเรียนให้นักศึกษาคลิกตรงด้านล่างที่มันจะมีรูปเห็นไหมครับมันจะมีรูปบ้านรูปปฏิทินแล้วก็มีรูปฟันเฟืองให้หนูคลิกตรงที่เป็นรูปปฏิทินครับเห็นไหมฮะคลิกตรงรูปปฏิทินนะครับคอมผมก็จะช้าๆนิดนึงก็มันก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตแล้วก็คอมด้วยอาจจะของบางคนอาจจะโหลดใช้เวลาค่อนข้างนานหน่อยก็เดี๋ยวค่อยๆรอไปก่อนจะคล้ายๆเกมอ่ะนะโอเคนักศึกษาเข้ามาแล้วใครเข้ามาถึงหน้านี้ยังโหลดเสร็จยังครับตอนนี้ผมสร้างกรณีศึกษาเป็นเคสไว้ให้1เคสนะครับเคสนี้นะครับผมกำหนดเวลาให้เห็นไหมครับสตาร์ทก็คือผมเริ่มให้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันที่30เดือน8เคสนี้จะหมดอายุก็คือวันที่3นักศึกษาสามารถศึกษาเคสนี้ได้จนถึงวันที่3วันที่3ก็คือวันศุกร์นะครับพอเลยวันที่3เข้าไปแล้วเคสนี้ก็จะหมดอายุแล้วก็จะไม่สามารถเล่นได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวอันนี้คือทดสอบเฉยๆนะอันนี้ลองทดสอบเดี๋ยวนักศึกษาลองคลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกเข้าไปที่เคสตัวนี้นะครับที่ผมกำหนดไว้ให้จะมี1เคสนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วจะเห็นชื่อคนไข้ขึ้นมานะครับกด full screen เลยก็ได้นะครับจะได้มองเห็นคนไข้จะได้มองเห็นได้ชัดเจนนะครับเห็นไหมฮะเคสที่กำหนดให้ตอนนี้ก็คือเป็นเบสิกเลยนะเป็นคือในตัวเคสเนี่ยมันจะมีอยู่3ระดับนะมีเบสิกมีอินเตอร์มีเดียตแล้วก็มีแอดวานซ์นะครับนะส่วนรายละเอียดมันจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวในตัวเคสเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ที่กำหนดให้เป็นมิสเตอร์จอห์นเครตันนะครับซึ่งในรายละเอียดตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับเขาก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วยให้เราฟังให้เราอ่านนะครับ
ก็คือมิสเตอร์จอห์นมิสเตอร์เครตัน has been feeling more shortness of breath than usual he can hardly get any sleep and needs to be sitting all the time otherwise he can't breathe ก็คือประมาณว่าคนไข้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอาการหายใจลำบากนะครับมีอาการหายใจไม่ค่อยสะดวกนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการนอนนะครับก็คือเขาจะนอนลำบากนะก็ต้องใช้การนั่งนะครับคืออาจจะนอนราบไม่ได้เนาะแล้วก็มีปัญหาเรื่องการหายใจนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับของคนไข้ทีนี้เราจะเริ่มเล่นละกับคนไข้เนาะคนไข้คนนี้เป็นประเภทระดับเบสิกนะครับพื้นฐานนะฮะก็เราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกเข้าไปเลยพอมาถึงหน้านี้นักศึกษาเจอหน้านี้หรือยังเอ่ยก็จะมีข้อมูลที่มันเพิ่มมากขึ้นเนาะข้อมูลของคนไข้ที่เราเห็นณตอนนี้ก็คือนายจอห์นเครตันนะครับอายุ66ปีน้ำหนัก78กิโลกรัมส่วนสูง176เซนติเมตรแล้วก็ BMI 25.2 ในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะครับนักศึกษานะครับสามารถกำหนดได้ว่าเราจะใช้เวลากี่นาทีในการดูแลคนไข้คนนี้นะครับถ้าเราเก่งเราคิดว่าเราสามารถที่จะดูแลคนไข้ได้อย่างรวดเร็วเราก็สามารถลดเวลาได้นะครับลดเวลาได้แต่เราคิดว่าไปเป็นคนไข้แรกด้วยแล้วก็เป็นไข้ต่างชาติด้วยเราอาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเราอาจจะต้องใช้dictionary เราอาจจะต้องใช้ตัวแปรเราก็บวกไปอาจจะเพิ่มไปสัก30นาทีอะไรอย่างเงี้ยผมสมมุติว่าประมาณสัก30นาทีไว้ก่อนนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเรากำหนดระยะเวลาในการเล่นของเรานะในการดูแลคนไข้ของเราได้แล้วนะครับเราก็เลือกที่จะเริ่มสตาร์ทนะครับก็คือกดตรงนี้นะครับ showcase นะครับกดเข้าไปนะครับมันก็จะใช้เวลาในการดาวน์โหลดสักแป๊บหนึ่งนะครับก็ในส่วนตรงนี้จะใช้เวลานานนิดนึงนะเพราะว่ามันจะต้องดาวน์โหลดข้อมูลของคนไข้นะครับของนายเครตันนี้นะก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับของใครดาวน์โหลดเสร็จแล้วมั่งเอ่ยมาที่หน้านี้ละนักศึกษาเข้ามาถึงตรงหน้านี้หรือยังเอ่ยพอเข้ามาถึงตรงหน้านี้นะครับก็จะมีข้อมูลของคนไข้เพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นข้อมูลเรื่องของการเจ็บป่วยของคนไข้นะครับเขาก็จะบอกว่าผู้ป่วย66ปีนะครับชาย66ปีเขาก็จะมีโรคประจำตัวของเขาก็คือเป็นโรค COPD เดิมอยู่นะครับเป็นโรค COPD เดิมนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ heart failure นะครับแล้วก็เขาก็มาที่แผนก ER นะครับนะ emergency room นะครับเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องการหายใจลำบากหายใจเหนื่อยหอบนะฮะแล้วก็มีอาการเหนื่อยล้ามีอาการเหนื่อยนะครับมาฟาทิกนะครับก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เราได้กับคนไข้เนาะโอเคไหมครับนักศึกษามาถึงหน้านี้หรือยังหรือใครยังโหลดอยู่ครับมาถึงหน้านี้ยังเดี๋ยวผมจะไปต่อเลยนะโอเคก็พอเราอ่านข้อมูลเบื้องต้นของคนไข้ทีนี้ตอนนี้ถ้าหากว่าเรามีตำราหนังสืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับ
โรคของคนไข้เนาะอย่างเช่น COPD หรือว่า congestive heart failure เนี่ยเราก็จะใช้ในการอ่านประกอบนะครับเพื่อที่จะให้การดูแลผู้ป่วยรายนี้ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์นะครับผมจะเริ่มเลยนะทีนี้ผมจะสตาร์ทแล้วนะครับทุกคนกดสตาร์ทไปเลยนะครับยังค้างอยู่นะรอสักครู่ก็จะใช้เวลามันเป็นแบบถ้าเป็นผ่านเว็บนะครับก็มันก็จะใช้เวลาโหลดนิดนึงนะครับบ้านใครเน็ตแรงก็จะได้เปรียบหน่อยหืมใช่เข้าได้แล้วเหรออ่ะจับใส่ทิวเลยใช่ไหมโอเคทีนี้เห็นไหมครับพอเข้ามาตรงนี้นะครับเราก็จะมองเห็นหน้าตาของคนไข้เรามาดูองค์ประกอบก่อนนะครับผมจะอธิบายฟังก่อนในส่วนด้านบนนะครับในส่วนด้านบนนี้นะครับเห็นไหมฮะตรงนี้ก็จะเป็นเวลาที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นว่าเราจะใช้เวลาประมาณ30นาทีในการดูแลคนไข้นะครับส่วนตรงนี้ก็คือลบนะครับก็ไม่ต้องไปลบนะฮะในฝั่งนี้นะครับเห็นจุดๆไหมครับเห็นจุดๆไหมครับ3มุมบนซ้ายนะครับถ้าเราต้องการที่จะกลับไปที่หน้าโฮมเพื่อหยุดเกมนี้นะครับเราก็กดที่ปุ่มโฮมหรือถ้าเราดูแลคนไข้เราคิดว่าโอเคแล้วพอแล้วเราดูแลคนไข้ได้ครบถ้วนแล้วเราก็ให้เรากดที่ debrief นะครับหรือว่า finish นะครับโอเคนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ดูแลคนไข้ก็อย่าเพิ่งกดนะครับโอเคทีนี้มาดูด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือนะก็จะมีตัวมอนิเตอร์นะครับเห็นไหมครับตัวมอนิเตอร์นะครับมอนิเตอร์เราสามารถที่จะถ้าใครเป็นใช้เมาส์อยู่นะครับใช้คอมพิวเตอร์อยู่เราสามารถที่จะหมุนตรงสกอร์นะครับที่เมาส์สามารถที่จะให้มันขยายหรือย่อได้หรือเลื่อนไปวางตำแหน่งตรงไหนก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกของเรานะครับได้นะครับนะซึ่งตัวมอนิเตอร์ตัวสี่เหลี่ยมอันด้านบนเนี่ยมันจะมี BP นะครับมีเพลส์มีอัตราการหายใจออกซิเจนเซตแล้วก็มีเอ็นไทดอนวอลลุ่มที่เป็น ETCO2 นะครับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็เป็นข้อมูลคนไข้มิสเตอร์จอห์นเคลตัน78กิโลกรัมส่วนด้านล่างก็จะเป็น ECG นะครับนะอันนี้ก็คือเป็นหน้าตาของมอนิเตอร์ทีนี้มาดูเมนูด้านล่างนะครับเมนูด้านล่างก็คือมุมล่างซ้ายนะครับก็จะเป็นลักษณะของตอนนี้ท่าที่คนไข้นอนอยู่ก็คือท่านอนหงายแฟตนอนหงายราบนะครับนะท่านอนราบเนาะวิวรูปดวงตานะครับทีนี้เราอยากเห็นคนไข้ในมุมไหนเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูวิวแล้วก็ให้เราเลือกได้นะครับว่าให้เราเห็นคนไข้นะแบบnatural full นะครับแล้วก็เลือกได้หมดเลยนะครับว่าจะดูคนไข้มุมมองไหนเฉพาะด้านล่างอะไรเงี้ยก็ได้นะครับนะเราเห็นอะไรครับตอนนี้ที่คนไข้เราเห็นอะไรเอ่ยที่ด้านล่างของคนไข้ที่ขาเห็นไหมครับคนไข้มีภาวะ cyanosis แล้วนะครับเห็นไหมฮะนะปลายเท้าของคนไข้เราจะดูด้านบนก็ได้นะครับอันนี้ก็คือตัวคำสั่งวิวนะครับทีนี้มาดูแถบตรงนี้จะเป็นแถบที่สำคัญนะครับนะตรงนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ไดอะล็อกนะครับปกติแล้วเวลาเราเรียงไดอะเวลาเราเรียงไอคอนไว้เนี่ยเขาจะประมาณว่าให้เราเริ่มจากไดอะล็อกแล้วก็ไปฟิสิคอลเอ็กซามมอนิเตอร์เทสอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เริ่มที่ไดอะล็อกก่อนก็ได้นะครับดูไดอะล็อกนะครับตอนนี้คนไข้อาจจะนอนเขียวไปก่อนนะครับอันนี้อธิบายก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยเล่นนะฮะDialogue ก็คือการสนทนาหมายความว่าเราจะถามอะไรคนไข้บ้างนะครับอันนี้ผมเอาออกก่อนนะมองจะได้มองเห็นคนไข้เราก็คลิกเข้าไปได้ครับคำว่า Dialogue ก็เขาก็จะถามว่าเกี่ยวกับ medical condition เราจะถามเรื่องเกี่ยวกับ medical condition หรือ medication หรือ nutrition activity risk factor ซึ่งนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าคำถามที่เราจะถามกับคนไข้มีผลต่อคะแนนนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะถามว่าคนไข้ดูหนังเรื่องอะไรเมื่อคืนมันเกี่ยวไหมครับถ้ามันไม่เกี่ยวแต่ถ้าเราไปถามคนไข้แบบนี้นะเราก็จะไม่ได้คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นคำถามเขาจะมีให้เราเลือกเราไม่ได้คิดเองนะครับสมมติผมคลิกเข้าไปที่ medical condition นะครับมันก็จะมีคำถามใ
นะถ้าเราถามคนไข้ได้ตรงประเด็นนะครับเราก็จะได้แต้มได้เปอร์เซ็นต์นะครับสมมุติว่าในส่วนของ dialogue ในการถามการซักประวัติคนไข้ 100% นะถ้าเราเลือกคำถามที่เหมาะกับคนไข้ได้ถูกต้องครบถ้วนเราก็จะได้ 100% แต่ถ้าเราถามเขาถูกแค่1ข้ออย่างเงี้ยเราอาจจะได้แค่ 10% นะครับสมมุตินะผมใช้คำถามว่าอันแรกเลยนะ how are you feeling นะกดไปคนไข้ก็จะบอกว่าตอบว่าคนไข้ค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับหายใจลำบากเนาะสมมุตินะผมอาจจะถามอีกว่าคุณมีเริ่มมีอาการตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆเมื่อกี้เขาน่าจะเอาค้างไว้นานๆแล้วเราอ่านไม่ทันฟังอย่างเราถามไปเมื่อกี้เขาจะบอกว่าเขาเริ่มมีอาการตั้งแต่เมื่อ2วันที่แล้วก็จะมีอาการเรื่องการหายใจลำบากแล้วก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการนอนนะครับโดยประมาณนะสมมุติว่าผมก็อาจถามนะแต่ถ้าสมมุติว่าเราถามไปเรื่อยๆคือเรากิกกดถามทุกอันเนี่ยมันก็จะขึ้นไปตรงการประมวลผลสุดท้ายว่าเราอาจจะใช้คำถามที่ไม่เหมาะสมหมายถึงว่าใช้อันนี้ไม่จำเป็นต้องถามก็ได้อย่างเงี้ยมันก็จะประมวลผลให้เรานะครับสมมุติเรื่องการถามเนี่ยในส่วนของตรงเนี้ยผมอาจจะกลับไปเรื่องก็คิดกลับมาตรงที่ medication ก็ได้เรื่องยาว่าเขาเคยใช้ยาอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าก็ถามว่าเขามียาอะไรที่เขาได้ใช้บ้างก็บอกว่ามียาขับปัสสาวะนะครับแล้วก็มียาพ่นนะครับอันนี้สมมุตินะผมถามคำถามหนึ่งนะกลับไปปัญหาข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการอาจจะถามว่าเราจะถามอะไรบ้างกับคนไข้เนาะสมมุติผมถามอันนี้ใครที่เก่งภาษาอังกฤษก็จะได้เปรียบหน่อยนะครับใครที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษก็อาจจะต้องใช้ Translate Google Translate แปลด้วยเนาะประมาณนี้นะสมมุตินะผมประมาณถามแค่นี้นะจริงๆก็คือเข้าไปถามได้เราคิดว่าเราอยากถามอะไรก็เข้าไปถามนะผมยกตัวอย่างประมาณนี้ก่อนตอนนี้เครื่องมันก็ประมวลผลแล้วล่ะว่าเราถามอะไรคนไข้ไปมั่งทีนี้ Physical Exam ครับphysical exam กับ monitor เนี่ยเราอาจจะใช้ร่วมๆกันนะครับอย่างเช่นกดเราจะเลือกคำสั่งตรง monitor นะครับ monitoring นะครับเราจะดูอะไรกับคนไข้นะเราอยากได้ข้อมูลของ BP เราก็กดไปเลยครับคลิก1ครั้งตอนนี้ BP คนไข้มาโชว์แล้วเห็นไหมครับ BP คนไข้โชว์แล้วเราอยากได้ heart rate เราก็กดเห็นไหมครับเราอยากได้ heart rate โชว์ละ77ครั้งอันนี้มันมีผลต่อคะแนนเหมือนกันนะครับก็คือเวลาที่เราคลิกเวลาที่เราจะเปิดมอนิเตอร์เนี่ยถ้าเราเปิดมั่วก็คือเปิดมันทุกอย่างเลยก็มันก็จะบอกว่าอันนี้ไม่จำเป็นแล้วเราอาจจะโดนหักแต้มแต่ก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเราคิดว่าอันไหนมันจำเป็นนะครับเราก็ควรจะเปิดเนาะอย่างคนไข้ที่เป็นโรค heart แล้วก็เป็นโรค COPD มันควรจะต้องเปิด respiratory rate อยู่แล้วเราก็เปิดหายใจตอนนี้คนไข้หายใจ29ครั้งค่อนข้างเยอะออกซิเจนแซดคนไข้ต้องเปิดไหมครับเปิดเนาะคนไข้มีปัญหาเรื่องการหายใจเนาะคนไข้มาด้วยเรื่องปัญหาเรื่องออกซิเจนแซดเป็นไงครับสูงไหมฮะต่ำมากเลยคนไข้เขียวแล้วนะ80นะฮะคนไข้มีปัญหาเรื่องโรคฮาร์ตต้องมอนิเตอร์ EKG ไหมมอนิเตอร์ไป EKG ก็จะโชว์ที่มอนิเตอร์ด้านล่างนะครับที่จอมอนิเตอร์ด้านล่างนะครับก็จะเห็นอะไรบ้างนะครับในตัว ECG ของเราตอนนี้นักศึกษาเห็นอะไรบ้างเอ่ยเห็นอะไรครับเรียนไปแล้วเห็นอะไรฮะอันนี้เขาติดให้เนี่ยมันเป็นมอนิเตอร์ lead 2นะครับมันอาจจะดูไม่ชัดเดี๋ยวเราอยากตรวจ ECG 12 lead ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมียูรีน output มอนิเตอร์ไหมคนไข้เป็น congestive heart เนาะลองมอนิเตอร์ยูรีน output หน่อยนิดนึงนะครับเขาก็จะสวนปัสสาวะให้คนไข้นะครับเราอาจจะมองไม่เห็นตอนนี้เราสามารถที่จะวิวดูคนไข้นะฮะวิวดูแบบฟูลนะเห็นไหมครับเราก็จะมีตัวมอนิเตอร์ยูรินเอาท์พุตของคนไข้ด้วยมอนิเตอร์อะไรอีกวัดอุณหภูมิไหมฮะวัดก็ถ้าเรากดวัดอุณหภูมิเราก็กดเข้าไปมอนิเตอร์
แล้วก็บัตรกูโค้ดก็คือตรวจ DTX มั้ยครับเราอยากตรวจคนไข้เอากดเข้าไปนี่นะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือผล DTX นะครับตอนนี้ก็คือ193มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะครับอันนี้คือผล DTX ส่วนอุณหภูมิ37นะครับอุณหภูมิ37เราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายมันไปวางไว้ตรงไหนก็ได้นะไอ้พวกนี้นะครับโอเคทีนี้พอเราได้มอนิเตอร์แล้วเราเห็นคนไข้แล้วเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ออกซิเจนแซดดรอปใช่ไหมครับหายใจค่อนข้างเร็วนะครับเราก็มาตรวจฟิสิคอลเอ็กซามก่อนนะครับมาดูจริงๆคือมันต้องทำแบบรวดเร็วเนาะวิธีการตรวจนะครับเห็นไหมครับฟิสิคอลเอ็กซามเขาจะเรียงตาม A B C D นะครับเอเวต้องตรวจไหมครับคนไข้มีปัญหาเรื่องการหายใจดูเอเวคนไข้หน่อยกดเข้าไป Airway Observation นะครับเขาก็จะมีภาพขึ้นมาให้ดูว่าเป็นยังไงครับสามารถขยายดูได้นะครับสามารถขยายโดยใช้สกอร์ในการซูมอินซูมเอาท์นะครับได้ปกติเนาะอันนี้คือทางเดินหายใจของคนไข้ก็คือตรงเนี้ยนะครับช่องปากของคนไข้ไม่มีอาการผิดปกติเนาะเราก็ปิดไปก็ได้นะครับbreathing การหายใจคนไข้หายใจเร็วเนาะคลิกเข้าไปก็จะมี palpation มีการคำมีการเคาะแล้วก็มีการฟังนะครับลอง palpation ดูทีนี้เราคลิกตรง palpation สังเกตนะครับตรง chest ของคนไข้ก็จะมีสัญลักษณ์เราก็ต้องไปกดดูนะครับเอาเมาส์ไปคลิกวางตรงหน้าอกคนไข้แล้วก็กดเขาก็บอกว่า reduce tactile fimitus ก็คือเขาบอกว่าการ tactile fimitus ของคนไข้เนี่ยลดลงเขาบอกว่า due to hyperinflation ก็คือมันมีลมข้างอยู่ในปอดของคนไข้เนาะก็คือคนไข้เป็น COPD แหละมีการข้างของคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในปอดทำให้เกิดลักษณะของมีการแท็กทายมันเสียงมันลดลงนะครับนั่นแสดงว่าการตรวจด้วยการเคาะเนี่ยแท็กทายของคนไข้ผิดปกติเนาะต่อไปเราจะดูเรื่องของการเคาะบ้างนะครับเมื่อกี้เป็นการคำเห็นไหมครับพอเราเลือก percussionเราก็จะเห็นสัญลักษณ์เคาะบนหน้าอกของแท้เราก็ไปเคาะกดเลยนะครับกดตามจุดเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเสียงเคาะของเชสของคนไข้นะครับก็เราก็วิเคราะห์ว่าเสียงที่เราได้เนี่ยมันเป็นลักษณะของเสียงแบบไหนซึ่งมันก็จะคล้องจองจริงๆเสียงมันก็จะไม่เหมือนกับของจริงหรอกนะก็เป็นเสียงที่มันสร้างขึ้นเราก็ใช้ข้อมูลจากการที่คนไข้คำหน้าอกของคนไข้เมื่อกี้เขาบอกว่ามันมีลมเพราะฉะนั้นการเคาะมันน่าจะได้เสียงไฮเปอร์เรโซแนนซ์เนาะนะครับอันนี้คือการเคาะต่อไปฟังลองฟังดูนะครับเราก็เลือก breathing ใหม่ pulmonary auscultation นะก็คือการฟังทีนี้มันจะมีเห็นไหมครับมันจะมีสเตทให้เราก็เลื่อนสเตทว่าเราจะไปฟังตรงไหนนะครับการเลื่อนสเตตฟังตามตำแหน่งที่เราต้องฟังถ้าเราเลื่อนมาที่ท้องมันจะไม่ได้ยินนะครับเราต้องเลื่อนไปฟังที่เชสของคนไข้เปรียบเทียบคุณดูสังเกตนะครับได้ยินเสียงเป็นไงครับเสียงคนไข้ COPD เป็นไงครับเสียง normal breath sound ไหมไม่น่าใช่เนาะลักษณะเหมือนมีการตีบใช่ไหมของหลอดลมใช่ไหมครับเหมือนมีวิซซิ่งนะแล้วก็ฟังทั่วๆปอดนะครับอันนี้ก็คือการฟังต่อไปนะครับการตรวจทางเดินหายใจของเราครบแล้วก็เป็น circulation นะครับ circulation ก็มี capillary refill ลองกดดูซิเขาก็จะบอกคนไข้คนนี้ได้3วิโอเคไหมโอเคปิดไป physical exam ใหม่ circulationมีฮาร์ดมีฟังเสียงฮาร์ดก็เลื่อนไปฟังตรงที่เอฟเฟคของคนไข้นะครับเป็นไงครับหนึ่งแหละที่ฟังก็คือมันเออร์ลิกูล่าเนาะใช่ไหมครับเราก็สังเกตจากECG ของคนไข้ด้วยมันก็จะเป็นแบบไซนัสอาริทเมียเนาะมันก็จะเต้นไม่ตรงมันเต้นไม่ตรงจังหวะนะครับนะเราก็อาจจะเลื่อนฟังตำแหน่งลิ้นหัวใจอื่นๆนะครับไตคัสปิดวาล์วนะครับแล้วก็ลองเลื่อนฟังดูนะครับนะโอเคทีนี้ต่อไป physical exam เพ้านะครับการคำเพ้านะ
ก็จะขึ้นตำแหน่งให้เราดูนะฮะแล้วก็คลิกไปที่ตำแหน่งนะครับสมมติว่าผมคำที่คาร์โลจิตเพาเขาจะบอกว่า weak นะครับเห็นไหม weak ก็คือชีพจรเนี่ยเบานะครับแล้วก็ arithmetic ก็คือเต้นไม่สม่ำเสมอเต้นผิดจังหวะเนาะเราจะคำตรง radial บ้างนะก็จะขึ้นเหมือนกันคำตรง femoral นะครับนะอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะกดไปตามที่เขามีสัญลักษณ์รูปมือให้เนาะต่อไป disability นะครับก็จะมีตรวจ AVPU scale นะครับ AVPU scale ของคนไข้ scale ก็ level of conscious ตอนนี้ก็คือ alert นะครับนะครับคนไข้ conscious alert นะครับต่อไป gastrocoma score นะครับได้เท่าไหร่E4 V5 M6 คะแนนเต็มนะครับโอเคคนไข้รู้เรื่องดีอันอื่นล่ะพิพิวทีนี้เวลาที่เรากดตรวจดูรูม่านตานะครับนักศึกษานะดูนะครับเวลาที่เราดูรูม่านตานะครับไลท์ดูไลท์รีเฟกนะครับมันจะมีไฟฉายให้เห็นไหมครับให้เราไปคลิกตรงไฟฉายเพื่อจะเลื่อนทีนี้เราอาจจะมองลำบากเพราะว่าตาคนไข้ค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกวิวใหม่มุมมองนะครับด้านล่างนะครับเพื่อให้มองเฉพาะส่วนหัวของคนไข้เพื่อให้มองตาของคนไข้ได้ชัดเจนขึ้นนะครับเดี๋ยวนะต้องนอนเดี๋ยวจัดท่านอนให้คนไข้นอนหัวสูงก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเราจะเดี๋ยวค่อยกลับมาอธิบายตรงส่วนอินเตอร์เวนชั่นอีกทีนึงแล้วเลือกที่ตาแล้วก็เลือกเห็นไหมครับเห็นท็อปนะเราก็เลือกตรงนี้ปุ๊บเราก็จะมองเห็นพิพิวคนไข้ได้ชัดเจนขึ้นนะครับเราก็เลือกการตรวจพิพิวไลท์รีเฟกนะครับก็ใช้วิธีการตรวจคนไข้นอนนิ่งๆนะครับขอตรวจดูก่อนนะครับดูนะครับก็ดูรีแอคไหมครับดูคุณตานอนลงก็รีแอคนะครับ react นะโอเคอันนี้ก็คือการตรวจ light effect เนาะ pupil light effect นะครับส่วนสุดท้าย exposure นะครับการตรวจ exposure ก็จะเป็นเรื่องของการตรวจ abdominal นะครับการคำแล้วก็การเคาะท้องนะครับคนไข้ของเราไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บท้องหรือว่ามีอาการทางระบบในช่องท้องเราก็อาจจะไม่ตรวจก็ได้นะครับเราก็อาจจะข้ามไปเนาะทีนี้มาดูพอเราตรวจคนไข้ทุกอย่างนะครับเราก็จะมาวิเคราะห์ว่าคนไข้มีปัญหาเรื่องอะไรตอนนี้แน่นอนเลยคนไข้มีปัญหาเห็นไหมครับปากริมฝีปากคนไข้เป็นไงม่วงแล้วคนไข้เริ่มหลับแล้วนะนี่คือคนไข้เริ่มดับหลับแล้วนะเพราะนั้นเราต้องรีบให้การรักษาคนไข้โดยด่วนเลยนะครับมาดูด้านล่างนะครับเทสแต่ตอนนี้คือสมมติว่าให้คนไข้ไม่เป็นไรนะตอนนี้คนไข้อาจจะอาการหนักแย่ลงเพราะเราให้การรักษาช้าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอธิบายข้อมูลในเมนูต่างๆก่อนแล้วกันนะครับตัวเทสก็คือเป็นเมนูในการตรวจของคนไข้นะว่าเราอยากได้ข้อมูลอะไรก็คือพวกตรวจแลบอะไรต่างๆนะฮะเราคลิกเข้าไปในเทสนะครับก็จะมี bacteriological ก็คือการตรวจเกี่ยวกับการติดเชื้อคนไข้มีไหมถ้าคนไข้เราคิดว่าคนไข้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อเราก็อาจจะไม่ตรวจนะครับ electrophysiology นะครับคนไข้ต้องตรวจไหมครับเราก็คลิกเข้าไปนะคนไข้มีปัญหาเกี่ยวกับลูกหัวใจเนาะควรจะตรวจ12ลีดเราก็ตรวจ EKG 12ลีดมันก็เห็นไหมครับมันก็จะใช้เวลาในการตรวจ EKG นิดนึงทีนี้เราเห็นไหมครับเป็นไงเอ่ย EKG มันให้ปกติไหมครับที่เราเห็นตอนนี้ก็คือ EKG คนไข้มีปัญหาก็คือมีอาริทเมียเนาะเมื่อกี้มีอาริทเมียนะครับมีอาริทเมียนอกนั้นก็ดูโอเคดูปกติดีนะครับเราก็ปิดไปนะครับแล้วก็เทสอย่างอื่นนะครับ image เราจะตรวจอะไรบ้าง image ก็มีradiography มี abdominal CT มี chest CT chest x-ray HCT อะไรต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเราอยากดูอะไรมันตอนนี้คนไข้มีปัญหาเกี่ยวกับช่องอกเนาะเราอาจจะCT chest ดูสิส่งเชสเอ็กซเรย์ที่เดี๋ยวรอก่อนนะครับถ้ามันให้ CT เสร็จก่อนรอส่ง CT ก่อนหืออิมเมจฮะ
BP คนไข้เริ่มดรอปแล้วคนไข้อาจจะตายนะครับตอนนี้ไม่เป็นไรก็คือเดี๋ยวเราอธิบายก่อนเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราค่อยเข้ามาผล CT ออกแล้วครับทุกคนผล CT นะครับเห็นไหมฮะอุ้ยเราไม่ได้เรียนเรื่องของการอ่านผล CT เนาะเราก็อาจจะดูได้แค่คร่าวๆว่านี่อันนี้คือช่องอกนะหัวใจคนไข้ค่อนข้างโตเนาะเห็นไหมครับคนไข้หัวใจค่อนข้างโตนะครับก็คร่าวๆเนาะคร่าวๆนะครับอันนี้เป็นปอดนะครับอันนี้เป็นปอดนี่กระดูกสันหลังอันนี้เป็นหัวใจนะครับอันนี้เป็นหัวใจนะครับอันนี้ก็จะดูถึงประมาณฐานของหัวใจตอนนี้ก็ในส่วนของเวนทริเคิลอาจจะใหญ่หัวใจอาจจะโตหน่อยเนาะอ่ะโอเคสมมติว่าเราดู CT เสร็จแล้วตอนนี้ BP ดรอปมากเลยนะตอนอาจจะเพิ่งสนใจคนไข้เนาะอธิบายพวกนี้ก่อนเช็ดเอ็กซเรย์บ้างเราอยากดูเอ็กซเรย์คนไข้นะส่งเอ็กซเรย์ส่งเอ็กซเรย์ไปผลเอ็กซเรย์ออกแล้วนะครับดูเห็นไหมครับผลเอ็กซเรย์ก็ค่อนข้างที่จะเห็นเลยว่าเมื่อกี้เนี่ยนะดูฮาร์ทโตไหมครับฮาร์ทค่อนข้างใหญ่มากนะฮะคนไข้ค่อนข้างฮาร์ทค่อนข้างใหญ่เนาะนะคนไข้ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคาร์ดิโอเมกาลีนะครับนะฮะโอเคแล้วก็เทสแลบเทสนะแลบเทสมีอะไรบ้างก็จะมีอาร์เทเรียลบัดแก๊สนะของคนไข้ออกซิเจนเซตดรอปส่งตรวจอาร์เทเรียลบัดแก๊สซิได้เท่าไหร่ส่งอาร์เทเรียลบัดแก๊สนะครับปึ๊บผลอาร์เทเรียลบัดแก๊สมาแล้วนะครับไหนล่ะเราก็ดูตอนนี้คนไข้แปลผลได้ยังครับคนไข้มี PS ค่อนข้างสูงนะแล้วก็ออกซิเจนต่ำมีใบขาค่อนข้างสูงอันนี้ก็คือเป็นอะไรครับเป็นเม็ดอัลคาโลนะครับเป็นเม็ดอัลคาโลซิสเนาะนะครับออกซิเจนแซดดรอปปึ๊บแลคเตทข้างแล้วคนไข้ขาดออกซิเจนนะครับแลคเตทข้างแล้วนะเดี๋ยวค่อยแก้นะครับอันนี้ดูข้อมูลไปก่อนนะเดี๋ยวจะพาแก้นะครับแลบเทสมีอะไรอีกมีตรวจอิเล็กโทรไลต์นะครับมีตรวจเราอยากดูไหมถ้าเราอยากดูเราก็คลิกส่งไปเลยนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าอันไหนมันไม่เกี่ยวเราก็ไม่ต้องส่งนะครับตรวจคาร์ดิแอกมาร์เกอร์ไหมไบโอมาร์เกอร์ไหมครับอยากดูก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะให้มันตรวจอิเล็กโทรไลต์ก่อนเสร็จก่อนตอนนี้คนไข้อาจจะตายแล้วล่ะใกล้ตายแล้ว ผลแลบออกมาแล้วนะครับมีอะไรเอ่ยเห็นไหมครับกูโค้ดค่อนข้างสูงเนาะ190นะครับนะบัตรกูโค้ด 10.5 ก็สูงนะครับนอกนั้นปกติคือตัวไหนที่มันผิดปกติเขาจะทำสีแดงไว้นะครับส่วนตัวที่ปกติเขาก็จะเป็นสีดำๆเนาะเพราะฉะนั้นตัวที่ผิดปกติก็คือระดับน้ำตาลในเลือดค่อนข้างสูงนะฮะเราก็จะรู้แล้วว่าเราจะต้องทำอะไรเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแลบเทสมีคาร์ดิแอคไบโอมาร์เกอร์นะครับมีคอมพิวต์บัตรเขารอก่อนมันให้ตรวจทีละก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงโอ้ยคนไข้ตายแล้ว อันนี้คือเฟลนะอันนี้คือมิชชั่นไม่คอมพิวต์นะเดี๋ยวเราปิด ECG ไปก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมอธิบายตัวจะได้ปิดคนไข้ขอให้ทุกคนยืนไว้อะไรให้กับคนไข้ครับเอ้าออกเลยยังผลมาร์เกอร์เราเมื่อกี้ไปไหนละกด medical ตรงนี้ก็ได้เมื่อกี้ถ้าเราดูอะไรไม่ทันนะครับหรือว่าเราอยากดูย้อนหลังเราสามารถตรงมุมล่างขวานะครับเราจะเห็นตัว folder medical record นะครับเราคลิกเข้าไปดูได้นะครับว่าเราอยากดูค่าอะไรเมื่อกี้นะครับเราอยากดู cardiac marker เมื่อกี้ที่เราตรวจไปนะครับเราก็คลิกเข้าไปอะไรสูงเอ่ยมี CK สูงนะครับมีโทโพนิน I โทโพนิน T O คาร์ดิแอคนี่ก็คือกลายเป็นคนไข้เป็น MI ไปด้วยเลยนะครับเนี่ยนะครับโอเคนะถ้าเราอยากดูอะไรเราก็กดดูย้อนหลังได้นะครับสำหรับคนไข้นะโอเคอันนี้คือเทสนะครับแลบเทสนะครับสามารถดู CBC ได้นะครับกดส่งไปจะตรวจทำไมว่าคนไข้ตายแล้วสมมุตินะเราอยากดูเฉยๆนะครับสมมุตินะสมมุติว่าคนไข้ยังอยู่นะฮะเนี่ยนี่คือลักษณะของการจบเคสนะฮะการจบเคสจะมีอยู่3ลักษณะก็คือ1
คนไข้ตายนะก็คือเราช่วยคนไข้ไม่สำเร็จกรณีก็คือเข้ากับกรณีนี้พอดีเลยกรณีที่2เราช่วยคนไข้สำเร็จแล้วนะครับนะแล้วเราอยากออกนะครับก็คือให้เรากดตรงมุมบนซ้ายแล้วก็เราก็เลือก finish นะครับหรือกรณีที่3ก็คือหมดเวลาเนาะถ้ามันหมดเวลาเรายังช่วยคนไข้ไม่เสร็จมันก็จะตัดจบทันทีนะฮะโอเค CBC ออกแล้วนะครับเราก็กดดู CBC ผิดปกติไหมครับตอนนี้CBC ปกติดีนะครับผล CBC ปกตินะครับโอเคเราอยากดูอะไรบ้างคนไข้ตายแล้วล่ะเราอยากดูไลปิดโปรไฟล์หรือยูรีนแอนาลิซิสอะไรพวกนี้ก็ดูได้นะครับแล้วก็กดไปนะอันนี้ก็คือเทสทีนี้ตัวฟังก์ชันต่อมาก็คือคอนะครับฟังก์ชันคอก็คือฟังก์ชันที่การคอนซัลท์นะครับสมมุติว่าเราคลิกเข้าไปมันก็จะมีหน่วยงานที่รับคอนซัลท์ของเราตอนนี้สมมุติว่าเราคิดว่าเราจะส่งคนไข้ไปที่หน่วยงานไหนนะอย่างเช่นส่งไปที่ gastroenterology ไหมไปเกี่ยวกับแผนกพวกที่เป็นทางเดินอาหารไหมครับหรืออาจจะต้องส่งต่อคนไข้ไปที่หน่วย ICU ไหมหรือต้องส่งไปที่คนไข้ที่เป็น interventional cardiology นะครับหรือส่งไปที่pulmonology นะครับก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะเลือกอันไหนซึ่งมันก็จะมีผลต่อคะแนนของเรานะครับนะสุดต่อมานะครับนะฟังก์ชันต่อมาก็คือ intervention intervention ก็คือการให้เห็นไหมครับตอนนี้ก็คือเวลามันหมดนะครับเวลามันหมดนะผมยังอธิบายไม่หมดเดี๋ยวผมอธิบายไปต่อแล้วกันนะครับจะได้เดี๋ยวเรากลับมาทำใหม่เพื่อที่จะสาธิตการทำให้ดูจริงๆเลยเนาะอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับ intervention มันก็จะเป็นตัวที่เราจะทำกับคนไข้อย่างเช่นการให้สารน้ำการให้ออกซิเจนการจัดท่านอนการห่มผ้าให้คนไข้คลิปวอร์มอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นอินเตอร์เวนชันมันก็จะอยู่ในฟังก์ชันนี้นะครับส่วนฟังก์ชันสุดท้ายก็คือเมดิเคชันก็คือการให้ยาในส่วนของตรงนี้ต้องบอกเลยว่าไอ้ตัวบอดี้อินเตอร์แอคตัวนี้มันคล้ายๆกับการฝึกหมอมันจริงๆมันไม่เหมาะกับพยาบาลหรอกจริงๆมันเหมาะกับนักศึกษาแพทย์มากกว่าเพราะว่ามันฝึกเรื่องของการทีทคนไข้เราจะสังเกตเลยว่าตั้งแต่เมนูแรกเลยตั้งแต่ไดอะล็อกการซักประวัติคนไข้การตรวจร่างกายคนไข้การมอนิเตอร์การส่งแลบอะไรต่างๆเนี่ยหมอจะเป็นคนกำหนดนะครับเราอยากได้ข้อมูลอันไหนเพื่อประกอบกับการให้อินเตอร์เวนชันคนไข้แล้วก็การให้ยานะในส่วนของการให้ยาเนี่ยตรงเมดิเคชันจะเป็นยาทั้งหมดเลยนะครับเป็นยาทั้งหมดเลยซึ่งอย่างเช่นคนไข้ของเราเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการหายใจลำบากเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องให้ยาพ่นใช่ไหมครับก็จะมียาพ่นให้นะมียาเกี่ยวกับฮาร์ดอะไรพวกนี้ยาขับปัสสาวะอะไรพวกนี้มีจริงๆมันจะมีหลายยาหลายตัวนะครับให้เราเลือกนะครับแต่ว่าเราจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับคนไข้ว่าคนไข้คนนี้ควรจะได้ยาอะไรไม่ใช่เราให้ยามั่วๆนะครับนะถ้าให้ยามั่วๆก็มันก็จะทำให้คนไข้มีอาการผิดปกติได้สมมติถ้าเมื่อกี้เราเห็นว่าคนไข้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงนะถ้าเราให้ยาเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดนะผลดีทีเอ็กซ์คนไข้ก็จะค่อยๆลดลงนะครับหรือถ้าคนไข้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของออกซิเจนเซตมันดรอปถ้าเราให้ออกซิเจนคนไข้นะออกซิเจนเซตคนไข้ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ให้ออกซิเจนคนไข้เลยคนไข้ก็จะเสียชีวิตอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ประมาณนี้จริงๆมันเหมาะกับการที่มันต่างกันนะทีนี้อธิบายให้ฟังก็คือในส่วนของที่ต่างกันก็คือในส่วนของ medication ที่จะเห็นชัดเลยถ้าเป็นเบสิกเนี่ยเขาก็จะแค่บอกว่าให้ยาอะไรเฉยๆนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคนไข้จะเป็นต้องได้ยาขับปัสสาวะอย่างเงี้ยเขาก็จะถามว่าเป็นถ้าเป็นเบสิกก็จะเป็นยาแค่ยาขับปัสสาวะเฉยแต่ถ้าเป็นระดับอินเตอร์มีเดียตขึ้นมาคือยากขึ้นมาหน่อยเขาก็จะถามเป็นกลุ่มยาแล้วควรจะให้ยากลุ่มไหนกลุ่มไหนกลุ่มไหนให้เราเลือกหรือถ้าเป็นแอดวานซ์เขาก็จะแยกให้เขาก็จะมีคำถามที่ย่อยลงไปอีกก็คือยาตัวนี้ให้กี่มิลลิกรัมให้กี่กรัมให้กี่ซีซีเปอร์อาวอะไรพวกนี้ความยากมันก็จะยากขึ้นนะครับนะส่วนถ้าเป็นเบสิกก็จะถามแค่ว่าให้ยาอะไรเฉยๆแค่นั้นเองจะไม่ได้ถามปริมาณนะครับโอเคทีนี้พอมันหมดเวลาแล้วเราไปกดไปที่ go deep debrief นะครับในส่วนหน้านี้เขาก็จะถามว่าพอเราจบเคสทุกกรณีนะครับในพอเราจบเคสเขาก็จะถามว่าผู้ป่วยรายนี้มีปัญหาเรื่องอะไรกอไก่ COPD exacerbation กอไก่ pneumoniaเ
คอควาย minor respiratory infection งองู congestive heart failure นักศึกษาคิดว่าคนแค่น่าจะมีปัญหาเรื่องอะไรครับก็ให้เราเลือกนะครับสมมุติว่าเราคิดว่าคนไข้สมมุตินะถ้าเราคิดว่าคนไข้เป็น exacerbation เราก็ติ๊ก exacerbation นะสมมุตินะแล้วเราก็ confirm นะครับผิดนะฮะเอาไม่เป็นไรอันนี้คือทดลองดูก่อนนะ continue นะครับเขาจะถามว่าเป็นยังไงรู้สึกว่าโอเคกับซีนาริโอที่กำหนดให้ไหมถ้าเรารู้สึกว่าเออมันดีค่ะเราก็ให้5ดาวไปเลยนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นยังไงปึ๊บๆnot sure submit ไป feedback not available continue ไปก่อนทีนี้มันยังไม่เห็นที่จะเป็นของนักเรียนเนี่ยคือมันจะมองไม่เห็นผลการประเมินนะครับว่าเมื่อกี้เนี่ยเราทำอะไรถูกบ้างผิดบ้างคนที่จะมองเห็นก็คือครูนะครับครูจะมองเห็นแต่นักเรียนจะมองไม่เห็นนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้ครูจะให้ลองเล่นเป็นนักเรียนก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะเดี๋ยวจะลองให้เป็นครูบ้างนะอาจารย์จะให้อีเมลกับพาสเวิร์ดที่เป็นของครูให้นักศึกษาไปลองเล่นดูแล้วก็ให้ดูว่าตัวเองเนี่ยได้กี่เปอร์เซ็นต์ทำอะไรยังไงเนาะโอเคเดี๋ยวจะพาเล่นทีนี้นะครับสมมุติเล่นจริงๆเลยเนาะเราก็เลือกทายอเกนใหม่โอเคก็จะเล่นจริงๆนะครับว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างนะเมื่อกี้เราปล่อยให้คนไข้นอนตายไปเฉยๆนะโอเคสตาร์ทเลยเนาะสตาร์ทเลยนะครับโอเคโอเคเราเจอคนไข้แบบนี้นะเราก็จะเริ่มจากการที่เอาจริงๆนะเราจะเริ่มยังไงก็นักศึกษาสามารถที่จะใช้ประสบการณ์หรืออาจจะใช้วิธีการก่อนเราอาจจะเริ่มจากมอนิเตอร์ก่อนก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับเราอาจจะเริ่มจากมอนิเตอร์ก่อนก็ได้เราอยากดูข้อมูลของคนไข้บาดเพรสเชอร์ฮาร์ทเรทคลิกไปเลยครับคอมค้าง เปิดหมดเลยมอนิเตอร์สมมุติเคสเดิมเนาะเมื่อกี้นะครับเราอยากให้คนไข้นอนหัวสูงเพราะคนไข้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการหายใจเราเลือกตรง intervention นะครับเห็นไหมฮะ intervention เลือกปุ๊บกดเข้าไปมันก็จะมีเรื่องของ airway clearance catheter life support เรื่องอาหารออกซิเจนเราเลือกให้คนไข้นอนหัวสูงก่อน semi เป็น non faller ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกับคนไข้นะโอเคทีนี้เราก็จะเริ่มคุยกับคนไข้เนาะเราก็จะเริ่มที่ dialogue medication คนไข้เป็นยังไงก็อาจจะถามไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะต้องแปลไปด้วยเนาะฟังแล้วก็จับใจความว่าคนไข้เขาต้องการสื่อถึงอะไรคนไข้ขาบวมไหมเขาก็มีอ๋อเขาบอกว่าเขามีเจ็บท้องด้วยนะขาบวมไหมประมาณนี้นะสมมุตินะผมถามแค่สมมุติว่าผมอาจจะไม่ได้ถามเยอะนะในระหว่างถามเราอาจจะมองเห็นว่าเฮ้ยคนไข้มีปัญหาเรื่องออกซิเจนเซตดอปนะเราควรจะให้ออกซิเจนคนไข้เราก็ไปเลือกที่อินเตอร์เวนชั่นนะครับเลือกอินเตอร์เวนชั่นนะครับคลิกตรง intervention นะแล้วก็เลือกตรงออกซิเจนเห็นไหมครับคลิกเข้าไปซึ่งมันก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะเลือกแบบเป็นไฮโฟเป็นนอสซอลแคนูล่าหรือเป็นนอนลิมิติ้งแมสนะสมมุติว่าเราเลือกเป็นไฮโฟแมสละกันเพราะว่าคนไข้ออกซิเจนแซดค่อนข้างต่ำนะเราก็จะเลือกให้กี่ลิตรนะสมมุตินะสมมุติเราให้10ลิตรนะครับ4ออกซิเจน 40% 10ลิตรสมมุตินะฮะเขาก็จะใช้เวลาในการให้ตอนนี้นะฮะเราลองสังเกตดูนะครับตอนนี้ออกซิเจนแซดให้83เราให้ออกซิเจนไปแล้วว่าออกซิเจนแซดคนไข้จะดีขึ้นไหมนะตอนนี้ฮาร์ทเรทคนไข้ค่อนข้างสูงนะครับเราอยากดูอะไรอีกนะฟิสิคอลเอ็กซามนะครับเราก็จะตรวจระบบทางเดินหายใจคนไข้หน่อย RLV ตรวจไปหน่อยซิ
เป็นยังไงบ้างตอนนี้ออกซิเจนแซดยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนาะลองฟังปอดของคนไข้ดูซิเป็นยังไงนะครับเคาะไปเคาะก่อนนะฮะเคาะแล้วก็พาเพชั่นมีลมข้างเนาะแล้วก็ breathing ทำไมเขาไม่ให้เราฟังอันนี้ฟังเสียงปอดไม่ได้เหรอไม่เป็นไรเขาไม่ได้ฟังเมื่อกี้ disability สมมุติว่า2ผมพา2แล้วล่ะไอตัว examination physical exam เราอาจจะข้ามไปก่อนเนาะตอนนี้ที่เรารู้นะครับผมพอดีผมเล่นเคสนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะโอเคเราจะไปตรงที่ intervention เลยแล้วกันนะครับตอนนี้คนไข้มีปัญหาก็คือคนไข้หายใจลำบากเนาะคนไข้หายใจลำบากแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง sap drop นะฮะเรทค่อนข้างเร็วเราก็จะไปทำอะไรให้คนไข้ดีเปิด IV ให้คนไข้แล้วกันนะเผื่อได้ให้ยาอ่ะเราก็เลือกมันมีแบบเซ็นทรัลเวนัสมี IV แคทิเตอร์ที่เป็นแทงเส้นธรรมดาเป็น NG ทิวแล้วก็ออโรฟาริงเจียล IV แล้วก็เลือกเป็น IV peripheral แล้วกันทำอะไรให้คนไข้อีกดีเมดิเคชันเลยทีนี้เรารู้สึกว่าคนไข้ให้ออกซิเจนไฮโฟไปแล้วออกซิเจนแซดยังไม่ขึ้นเนาะลองยาพ่นดูสิเห็นไหมครับทีนี้ยามันก็จะมีค่อนข้างเยอะมากเห็นไหมครับมีอนาลเจซิกนะมีแอนตี้อินฟลามเมชันมีแอนตี้ไบโอติกมีแอนตี้โคเอคูลแลนต์มีเยอะมากเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกให้ที่เหมาะกับคนไข้นะฮะเราไม่สามารถที่จะให้ได้หมดนะครับนะเขาก็เอามาหลอกเราอะนะแต่ทีนี้เราต้องการที่จะพ่นเป็นยาขยายหลอดลมเราก็เลือกว่ายาขยายหลอดลมมันเป็นยากลุ่มไหนนะก็ดูปึ๊บปึ๊บอยู่ไหนเอ่ยบองโคไดเลเตอร์ตรงนี้นะครับเป็นยาถ้าเป็นระดับของอินเตอร์มีเดียตหรือแอดวานซ์มันอาจจะต้องถามมันเราว่าเป็นกลุ่มบองโคไดเลเตอร์เนี่ยเป็นยากลุ่มไหนให้ยังไงให้วิธีการกินการพ่นการฉีดอะไรพวกนี้นะฮะกี่มิลลิกรัมกี่มิลลิกรัมซึ่งมันจะยากมากขึ้นตามระดับนะครับสมมุติว่าเราให้บองโคไดเลเตอร์นะครับออกซิเจนแซดให้ตอนนี้83ให้ไฮโฟแล้วยัง83อยู่ตอนนี้เราให้ยาพ่นละเป็นไงคนไข้จะดีขึ้นไหมบองโคไดเลเตอร์คนไข้เราอาจจะดูที่ปลายมือปลายขาคนไข้หน่อยว่ามันเขียวไหมปลายขายังเขียวอยู่นะครับนะยังเขียวอยู่ตอนนี้ออกซิเจนแซดคนไข้เริ่มขึ้นมา86แล้วเมื่อกี้นะฮะจากที่83 80สองเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวสักพักนะครับลองดูนะตัว DTX ของเราค่อนข้างสูงเห็นไหมครับ190เราให้ยาหน่อยสิว่าคนไข้มีน้ำตาลในเลือดสูงเราก็เลือกเป็นยาลดระดับน้ำตาลในเลือดนะครับลองเลือกดูก็จะเป็นยากลุ่มไฮโปไกลซิมิกเอเจนต์นะครับเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดนะครับแล้วก็ให้ยาไปคลิกไปนะครับพอเราให้ยาไปแล้วนะครับเราอันนี้คือตัว DTX นะครับเราสามารถที่จะกดตรงปุ่มนี้เพื่อทำการตรวจระดับ DTX ของไข้นะเมื่อกี้ตอนแรกที่เราตรวจคือ190เนาะเรากดอีกทีนึง195ยังสูงอยู่รอสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับเห็นไหมครับระดับน้ำตาลของคนไข้จาก190มันก็จะลดลงเหลือ128แล้วตอนนี้แสดงว่าการให้การรักษาของเราก็แสดงว่าถูกกับคนไข้ละถูกต้องละเหลือ103ออกซิเจนเซตยังไม่ดีขึ้นเลยเราจะทำอย่างไรดีสมมุติให้อะไรอีกบองโคไดเลเตอร์เอาใหม่ให้ยาขับปัสสาวะที่คนไข้มีอาการบวมนะแล้วก็ให้ยาไดยูเรติกเข้าไปจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะคนไข้ปัสสาวะนะข้อมูลก็คือคนไข้ปัสสาวะออกน้อยเนาะฮาร์ทเรทยังสูงอยู่นะฮะ
test ECG ปึ๊บครับอันนี้คือผล ECG ของคนไข้นะครับเป็นไงครับก็เห็นชัดก็คือมีอาริทเมียเนาะมีอาริทเมียนะครับแล้วก็ตอนนี้ออกซิเจนแซดคนไข้เริ่มขึ้นละ91นะครับฮาร์ทเรทเริ่มช้าลงนะจากเมื่อกี้100กว่าก็เหลือประมาณ100ประมาณ80นะหายใจก็ช้าลงเหลือ19นะครับเราไปดูแคปิลารีรีฟิลคนไข้สินะครับว่ามันโอเคหรือยังหรือปลายมือปลายเท้าคนไข้ดีขึ้นไหมหรือว่ายังเขียวอยู่นะลองดูปลายขาคนไข้อ่ะเป็นไงครับปลายขาไม่มีไซยานอสิสแล้วนะแสดงว่าเริ่มดีขึ้นเนาะออกซิเจนแซดเริ่มดีขึ้นแล้วนั่นแสดงว่าคนไข้ตอบสนองกับการรักษาของเราที่เราให้นะถ้าอย่างเมื่อกี้ถ้าสมมติว่าเราให้ยาไม่ถูกเราให้ยาไม่เหมาะกับคนไข้นะคนไข้ก็จะออกซิเจนแซดดรอปคนไข้ก็อาจจะเสียชีวิตได้นะครับตอนนี้คือแซดดีแล้วนะไม่มีไซยาโนซิสแล้วลองดูแคปิลารีรีฟิลมั่งลองเราก็ใช้วิธีการฟิสิคอลเอ็กซามเนาะแล้วก็ไปซีคูลเลชันแคปิลารีรีฟิลไทม์3วิโอเคนะครับก็เราอยากดูอะไรอ่ะเมื่อกี้สมมุติแลบคาร์ดิแอคมาร์เกอร์สมมุติเฉยๆนะฮะสมมุติเมื่อกี้ตอนแรกที่เราดูถ้าสมมติว่าเราปล่อยคนไข้นานไปเรื่อยๆเนี่ยปัญหามันจะตามมาจากตอนแรกที่คนไข้อาจจะเป็นแค่ COPD เป็น congestive heart อาจจะเป็น MI ด้วยถ้าเราดูแลคนไข้ไม่ดีเนาะตอนนี้เราลองดูที่ว่า cardiac marker คนไข้ผิดปกติไหมเห็นไหมครับถ้าเราให้การดูแลคนไข้ได้ทันได้ดีเห็นไหมครับว่าเป็นไงครับผล CKMB ก็ปกติโทรโพนินไอก็ปกติต่างจากคนไข้ที่เราไม่ได้ให้การช่วยเหลือเลยเมื่อกี้เห็นไหมครับว่าคนไข้มีค่าของ CKMB สูงแล้วก็มีโทรโพนินไอสูงซึ่งนั่นก็คือการไหลเวียนมันล้มเหลวแล้วก็ฮาร์ดเป็นยังไงครับขาดเลือดเนาะคนไข้ก็จะซัดเดนเดทได้เนาะนะนั่นแสดงว่าโอเคการให้การรักษาของเราก็ถือว่าใช้ได้นะครับสมมุติอย่างนี้นะโอเคเราดูแล้วว่าโอ้คนไข้เริ่มสเตเบิลแล้วนะครับเราจะย้ายคนไข้ก็เป็นคอนะครับเราจะคอไปไหนไปแกสโตไหมไป ICU หรือไปinterventional cardiology หรือไปpulmonology ไปทางปอดไปทางหัวใจหรือไปทาง ICU สมมติว่าผมเลือกที่จะส่งคนไข้ไป ICU แล้วกันนะครับเขาก็จะส่งต่อคนไข้ไปที่ ICU นะก็คือเขาก็จะโทรไปเพื่อประสานงานกับ ICU ว่าจะส่งข้อมูลคนไข้พวกนี้นะครับก็หมอรับทราบแล้วเนาะโอเคอันนี้สมมุติว่าเราโอเคแล้วว่าเราให้การดูแลคนไข้เพียงพอแล้วสมมุติว่าเราอุตส่าห์แทงเข็มให้คนไข้แล้วให้สารน้ำอีกสักหน่อยละกันแล้วก็ใส่ไปตรงที่interventionกดเข้าไปเราใส่ไปแล้วเนาะเราให้แล้วเราก็อาจจะเลือกตรงที่สารน้ำมีไหมอ้าวถ้ามันขึ้นตรงนี้เลยก็คือเขาบอกว่าคนไข้ดีขึ้นนะเมื่อกี้คือคนไข้ตายใช่ไหมฮะอันก็จะขึ้นสีแดงเลยอันนี้ก็คือเขาบอกว่าสถานการณ์ของเราจบแล้วคนไข้มีอาการดีขึ้นนะครับนะได้รับการรักษาแล้วดีขึ้นแล้วก็ผู้ป่วย heart failure need to be stabilized ต้องการที่จะไปดูแลต่อใน ICU เพื่อที่จะดูแลคนไข้คนนี้นะครับก็ถือว่าจบสถานการณ์การจบสถานการณ์ก็จะมีอยู่3กรณีที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ก็คือ1คนไข้ตาย2การดูแลของเราเสร็จสมบูรณ์นะครับ3เราจะเลือกจบเคสได้ก็คือกดที่มุมบนซ้ายนะครับเลือกที่จะจบเคสได้นะครับอันนี้ก็คือเวลามันยังเหลืออยู่เนาะแต่ว่ามันขึ้นซักเซสแล้วแสดงว่าโอเคแสดงว่าเราทำได้ถูกต้องแต่ว่าส่วนจะถูกต้องครบถ้วนกระบวนการหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปดูตรงที่การประมวลผลนะครับ go to debrief เขาถามว่าคนไข้คนนี้สรุปแล้วคนไข้คนนี้น่าจะวินิจฉัยว่าอะไรเมื่อกี้คราวที่แล้วเรากด
คำว่า COPD XR ใช่ไหมครับมันผิดเนาะแสดงว่าตอนนี้ตัวเลือกเราเหลือแค่minor respiratory infection congestive heart แล้วก็ pneumonia นักศึกษาจะเลือกอะไรครับเลือกอะไรฮะเลือกผมเลือก congestive heart แล้วกันนะผมเลือก congestive heart นะครับแล้วก็ confirm นะครับเขาก็จะบอกเลยว่าเราตอบถูกหรือตอบผิดขึ้นมาทันทีนะเพราะนั้นคนไข้คนนี้ก็คือเขาให้วินิจฉัยว่าเป็น congestive heart นะครับต่อไปนะคุณรู้สึก enjoy กับมันไหมรู้สึกว่า enjoy มากค่ะก็ว่าไปให้ไปเลย5ดาวก็ submit ไป feedback not available ใช่นะโอเคก็กด continue สำหรับนักศึกษาตอนนี้นะครับมันยังไม่สามารถที่จะดูคะแนนได้เพราะว่าผมยังไม่ได้เปิดให้ดูนะฮะผมยังไม่ได้เปิดให้ดูอยากให้นักศึกษาลองเล่นดูก่อนนะครับนะโอเคไหมครับก็ประมาณนี้พอเราจบแล้วเราจะกลับไปที่หน้าโฮมแล้วก็กดไปที่โฮมนะครับกดไปที่โฮมนะครับทีนี้ครับกลับมาตรงหน้านี้ทีนี้เคสนะอาจจะเล่าให้ฟังนะครับเคสมันจะมีทั้งหมดเดี๋ยวผมเปิดไปที่อันนี้ผมจะล็อกเอาท์ออกก่อนนะครับทีนี้ผมจะไปเข้าล็อกอินที่มันเป็นของอาจารย์นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้นักศึกษาดูนะว่ามันมีเคสอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวตัวที่ของอาจารย์ไม่เป็นไรครับนักศึกษาทีนี้เดี๋ยวผมจะไปอันนี้ไอตัวนี้เดี๋ยวผมจะลบออกใหม่นะครับทีนี้ผมจะแอดไซน์ให้ใหม่นะในเคสเนี่ยเราจะมีทั้งหมดอยู่20เคสนะครับซึ่งมันจะเป็นเคสของวิชาเกี่ยวข้องกับวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่เนี่ยประมาณสัก 8-9 เคสนะครับแล้วก็จะมีเคสวิชาเด็กด้วยแล้วก็มีเคสสูด้วยปี3เรียนสูหรือยังครับเรียนวิชาสูหรือยังเรียนแล้วเนาะเรียนเรื่องของการพยาบาลมารดาทารกเรียนมาแล้วโอเคมันก็จะมีเคสทั้งเคสผู้ใหญ่เคสเด็กแล้วก็เคสสูหลักๆมันจะมีอยู่3เคสคือชุมชนเนี่ยก็จะใช้กับอดัลต์นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของคนไข้ที่เป็นโรคต่างๆอ่ะเนาะนะครับแล้วก็ส่วนจิตเวชไม่มีนะครับจิตเวชไม่มีนะครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้นะเดี๋ยวผมจะเมื่อกี้ที่เราคลิกเข้าไปมันจะมีแค่เคสเดียวทีนี้ผมจะแอสไซน์เคสไปให้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งเด็กทั้งสูทั้งผู้ใหญ่ให้นักศึกษาไปลองเล่นดูนะครับนักศึกษาก็จะเลือกได้เองว่าเราจะเลือกเล่นเคสตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดระยะเวลาไว้ให้ถึงวันอาทิตย์นะครับถึงวันอาทิตย์เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะมาสาธิตมาพาทำตัวที่มันเป็นเฉลยว่าไอ้ที่เราทำไปเนี่ยมันถูกมันผิดไหมเราจะได้กี่คะแนนตอนนี้ยังไม่อยากให้นักศึกษาดูเฉลยเพราะว่านักศึกษาจะไม่ได้ฝึกเพราะว่าบางคนก็จะกดเข้าไปดูที่เฉลยเลยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวให้เราฝึกตัวนี้นะยังไม่ต้องเห็นคะแนนฝึกไปก่อนฝึกอย่างน้อยๆให้ฝึกเป็นก็เป็นฝึกภาษาอังกฤษนะในการตรวจคนไข้หรือเกี่ยวกับโรคของคนไข้ว่าคนไข้โรคนี้ควรจะต้องตรวจอะไรควรจะต้องให้การรักษายังไงอะไรประมาณนี้ก่อนนะครับมันมีทั้งเบสิกอินเตอร์มีเดียตแล้วก็แอดวานซ์นะครับให้สาลองใช้ดูนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้นักศึกษามีคำถามไหมครับตอนนี้ใครมีปัญหาบ้างเข้าได้ไหมใครยังเข้าไม่ได้อีกมีไหมครับเข้าได้ไหมเข้าได้ใช่ไหมครับอาจ
จารย์ค่ะหนูมีคำถามค่ะว่าพอดีที่ใช้ใน iPad มันไม่ได้ยินเสียงอะค่ะอาจารย์ถ้าใช้ในคอมมันได้ยินเสียงผู้ป่วยที่พูดตอบมาหาเราหรือว่าเสียงที่เคาะปอดอะไรอย่างนี้ค่ะอาจารย์ผมไม่แน่ใจเพราะผมยังไม่เคยลองใช้ iPad เหมือนกันเราปิดเสียงหรือเปล่าเราเปิดเสียงหรือยังเปิดแล้วค่ะอาจารย์มันไม่มีเสียงใช่ไหมใช่ค่ะมันออกเป็นตัวหนังสือให้เราอ่านเองถ้างั้นหนูลองเอาใช้หูฟังลองต่อหูฟังดูซิมันจะมีเสียงไหมลองต่อหูฟังดูนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้ใช้ iPad คือมันโหลดค่อนข้างนานผมก็เลยไม่ใช้ผมก็เลยใช้แค่คอมอย่างเดียวค่ะอาจารย์ครับเดี๋ยวลองดูถ้ายังไม่มีเสียงก็ต้องใช้แต่ในคอมอ่ะล่ะมีใครจะมีคำถามไหมครับที่ผมจะเล่าให้ฟังก็คือผมอยากให้นักศึกษาไปลองเล่นดูคือตอนนี้มันไม่ได้มีเขาเรียกอะไรนะยังไม่ได้ประเมินยังไม่ได้เก็บแต้มยังไม่ได้เก็บคะแนนอะไรหรอกแต่เราอยากให้นักศึกษาลองเล่นดูว่าไอ้ตัวนี้มันเหมาะไหมมันโอเคไหมคือตัวนี้เขาให้ลองมาทดลองใช้1เดือนนะครับก็จะหมดอายุสิ้นเดือนนี้นะครับตัวนี้นะเราเล่นได้ถึงแค่สิ้นเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบเล่นนะตอนนี้ถ้าหมดเวลาแล้วเราจะเล่นไม่ได้ทีนี้พอเราเล่นไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะรู้ว่าเออมันมีข้อดีข้อเสียยังไงเดี๋ยวผมจะมาถามนักศึกษาอีกครั้งหนึ่งว่าไอตัวโปรแกรมนี้มันสมควรที่เราจะซื้อไหมสมควรที่เราจะเอามาไว้ให้นักเรียนใช้ในการเรียนการสอนไหมมันคุ้มหรือเปล่าถ้ามันคุ้มก็จะได้หางบประมาณในการซื้อเนาะแต่ถ้ามันคิดว่ามันไม่คุ้มหรอกเราก็อาจจะไม่ซื้อนะครับเพราะนั้นอยากให้นักศึกษาลองเล่นดูครูก็ลองเล่นดูมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะเพิ่งเล่นได้เคสเดียวเองนะเดี๋ยวไปลองเล่นดูเคสอื่นๆนะครับก็จะมีเคสที่มันเป็น COPD โรคทางหัวใจทางสโตรกอะไรพวกนี้อยู่นะผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างก็มีค่อนข้างหลากหลายอยู่นะครับโอเคก็จะประมาณนี้มีคำถามไหมครับนักศึกษามีคำถามไหมฮะมีไหมครับถ้าไม่มีผมก็จะจบนะครับนะประมาณนี้นะครับไม่มีคำถามเนาะถ้างั้นไม่มีคำถามก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ